คลิปนี้ผมจะมาพัฒนาโปรเจกต์สแกนลายนิ้วมือบันทึกข้อมูลบน Google Sheet ต่อโดยเพิ่มส่วนที่เป็นการล็อกประตูโดยใช้กลอนไฟฟ้าการร้องเตือนเมื่อเปิดประตูค้างไว้นานเกินกว่าเวลาที่กำหนดและการร้องเตือนเมื่อมีการสแกนลายนิ้วมือที่ไม่ได้บันทึกไว้เข้ามาเกินจำนวนครั้งที่กำหนดนะครับสวัสดีครับพบกับผมในช่องจัก DIY นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการพัฒนาต่อยอดจากโปรเจกต์ในคลิปที่แล้วซึ่งเป็นการสแกนลายนิ้วมือแล้วบันทึกข้อมูลบน Google Sheet และเนื่องจากว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วหากใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าในขั้นตอนการสร้าง Google Sheet นั้นทำอย่างไรก็สามารถกดเข้าไปดูคลิปที่แล้วได้ตามลิงก์ที่มุมขวาบนนะครับวันนี้ผมจะนำโปรเจกต์จากคลิปที่แล้วมาประยุกต์ใช้ทำโปรเจกต์สแกนลายนิ้วมือเพื่อเปิดประตูด้วยกลอนไฟฟ้าขอแนะนำอุปกรณ์ที่จะต้องใช้งานกันก่อนนะครับเริ่มจากอุปกรณ์ตัวที่1 Node MCU Relay 4 Channel Version 2ซึ่งเป็นบอร์ดที่ผมพัฒนาขึ้นมาสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดการแนะนำบอร์ดได้ที่มุมขวาบนและสามารถทักเข้ามาสั่งซื้อได้ตามช่องทางการติดต่อที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายคลิปนะครับ 2. Fingerprint Sensor AS608 ก็จะใช้ตัวเดียวกันกับโปรเจกต์ในคลิปที่แล้วนะครับ 3. Adapter แปลงไฟ 12 V DC 4. Infrared Sensor ตรวจจับวัตถุเซนเซอร์ตัวที่ผมจะใช้นี้ต้องการไฟเลี้ยง5 V แต่บอร์ด Node MCU ของเรารับแรงดันได้สูงสุดแค่ 3.3 V เพราะฉะนั้นในการป้อนสัญญาณ Input ให้กับ Node MCU ผมจะต้องใช้วงจรแบ่งแรงดันเพื่อลดแรงดันลงมาให้เหลือ3 V ก่อนเพื่อป้องกัน Node MCU พังนะครับ 5. กลอนไฟฟ้าผมจะใช้เป็นชนิดที่รับแรงดันไฟเลี้ยง 12 V DC จะใช้สำหรับการล็อกและปลดล็อกบานประตูนะครับ 6. Door Read Switch หรือสวิตช์แม่เหล็กติดประตูจะใช้เพื่อตรวจสอบสถานะของบานประตูว่าเปิดหรือปิดอยู่นะครับ 7. บัสเซอร์ผมเลือกใช้ชนิดที่รับแรงดัน 3-24 โวลต์ซึ่งบัสเซอร์ตัวนี้เราสามารถออนรีเลย์เพื่อที่จะจ่ายไฟค้างไว้ให้บัสเซอร์แล้วตัวบัสเซอร์จะเล่นเสียงบีบบีบให้เองนะครับและ 8. ตัวต้านทาน 2K โอห์มและ 3K โอห์มอย่างละ1ตัวผมจะนำมาใช้ทำวงจรแบ่งแรงดันเพื่อลดแรงดันอินพุตจากอินฟราเรดเซนเซอร์จาก5โวลต์ลงมาเหลือ3โวลต์ก่อนจะจ่ายเข้าไปที่พินของโนด MCU เพื่อป้องกันโนด MCU พังจากการรับแรงดันที่เกินสเปคนะครับสำหรับในส่วนของวงจรจากคลิปที่แล้วจะเห็นว่าเราจะใช้อุปกรณ์อยู่3ตัวตามในรูปนี้สำหรับโปรเจกต์นี้เราก็จะต้องเพิ่มอุปกรณ์ที่ผมได้พูดมาเข้าไปในวงจรด้วยโดยวงจรสำหรับโปรเจกต์นี้ก็จะเป็นไปตามรูปที่แสดงอยู่นี้นะครับหลังจากนั้นก็ทำการต่ออุปกรณ์ตามวงจรที่ผมโชว์ให้ดูสำหรับการต่อวงจรผมจะไม่ได้อธิบายอะไรนะครับเพราะเดี๋ยวจะกินเวลาของคลิปมากเกินไปและวงจรนี้ก็ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรให้ศึกษาเรื่องการอ่านวงจรและการต่อวงจรเองนะครับเนื่องจากว่าจะมีการต่ออุปกรณ์เพิ่มเข้ามาทำให้ขาของโนด MCU ที่ว่างอยู่นั้นมีจำนวนไม่พอแต่จากวงจรจะเห็นว่ามีการใช้งานรีเลย์แค่2ตัวคือรีเลย์1และรีเลย์2ทำให้ขาที่จะต้องไปควบคุมรีเลย์3และรีเลย์4ซึ่งก็คือขา D6 และ D7 นั้นไม่ได้ใช้งานผมก็จะทำการดึงเอา2ขานี้มาใช้งานในหน้าที่อื่นนะครับโดยการเลื่อนดิฟสวิตช์ในตำแหน่งที่3และ4มาไว้ที่ตำแหน่งออฟทำให้ผมสามารถนำขา D6 ไปใช้ในการอ่านสถานะจากสวิตช์แม่เหล็กได้นะครับและเมื่อต่อวงจรเสร็จแล้วเราก็จะได้อุปกรณ์หน้าตาประมาณนี้นะครับในส่วนของการติดตั้งก็จะต้องมีการกำหนดตำแหน่งของอุปกรณ์ที่ชัดเจนอยู่4ตัวนะครับได้แก่1กลอนไฟฟ้าจะต้องติดตั้งเข้ากับบานประตู2เซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือจะต้องติดตั้งที่ผนังด้านนอกของห้อง3อินฟราเรดเซนเซอร์จะติดตั้งที่ผนังด้านในห้องในตำแหน่งตรงกันข้ามกับเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือเพื่อให้คนที่อยู่ด้านในห้องสามารถสั่งปลดล็อกประตูจากด้านในได้นะครับและ4คือสวิตช์แม่เหล็กติดประตูจะมีอยู่2ชิ้นชิ้นที่มีสายไฟจะติดอยู่กับวงกบประตูส่วนอีก1ชิ้นจะติดอยู่กับบานประตูในตำแหน่งที่เมื่อปิดประตูแล้วเซ็นเซอร์ทั้ง2ชิ้นจะเข้ามาชิดกันเพื่อส่งสัญญาณไปที่บอร์ดของเราว่าประตูถูกปิดอยู่นะครับส่วนอุปกรณ์อื่นๆที่ผมไม่ได้กล่าวถึงเราจะติดตั้งไว้ที่ตรงไหนก็ได้นะครับขอแค่การเชื่อมต่อนั้นเชื่อมต่อกันตามวงจรที่ผมให้ไว้นะครับในส่วนของการสร้าง Google Sheet และสคริปต์เพื่อให้ได้สคริปต์ ID มาใส่ในโค้ดรวมถึงวิธีการเพิ่มลายนิ้วมือการลบลายนิ้วมือโดยใช้คำสั่งผ่านทาง Serial Monitor ผมได้อธิบายไว้ในคลิปที่แล้วสามารถทำตามคลิปที่แล้วได้เลยนะครับเพื่อที่จะได้นำสคริปต์ ID มาใส่ในโค้ด Arduino โดยโค้ด Arduino ผมจะแชร์ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดไว้ให้ในคำอธิบายคลิปสามารถดาวน์โหลดลงไปไว้บนคอมพิวเตอร์แล้วใช้โปรแกรม Arduino เปิดขึ้นมาจากนั้นก็ต้องทำการแก้ไขโค้ดให้เป็นข้อมูลของเราเองดังนี้นะครับส่วนแรก Wi-Fi SSID คือชื่อ Wi-Fi ที่ต้องการให้โนด MCU เชื่อมต่อ
ส่วนต่อไปคือ Wi-Fi Password คือรหัสสำหรับเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ต้องการให้โนด MCU เชื่อมต่อส่วนต่อไปคือ Script ID คือ ID ที่เรา copy มาจากขั้นตอนของการสร้างสคริปต์บน Google Sheet ตามที่ผมอธิบายไว้ในคลิปที่แล้วนะครับส่วนต่อไปที่เราสามารถแก้ไขได้ตามความต้องการของเราคือส่วนของบรรทัดที่60ถึง63ขอเริ่มจากบรรทัดที่63ก่อนนะครับซึ่งก็คือ ID Unmatch Limit เนื่องจากว่าโปรเจกต์นี้ผมออกแบบไว้ให้มีการส่งเสียงบัสเซอร์แจ้งเตือนเมื่อมีการสแกนลายนิ้วมือที่ไม่ถูกต้องเข้ามาติดต่อกันตามจำนวนครั้งที่ตั้งไว้โดยสามารถกำหนดตัวเลขได้จากบรรทัดนี้ในที่นี้คือ3ครั้งหมายความว่าเมื่อมีการสแกนลายนิ้วมือที่ไม่ถูกต้องเข้ามา3ครั้งติดต่อกันบอร์ดจะสั่งให้บัสเซอร์ทำงานเพื่อส่งเสียงแจ้งเตือนนะครับแต่ในการแจ้งเตือนผมจะไม่ได้ใช้จำนวนครั้งจากตัวเลขในบรรทัดที่63อย่างเดียวนอกจากจำนวนครั้งในบรรทัดที่63แล้วผมยังให้บอร์ดพิจารณาว่ามีการสแกนนิ้วที่ไม่ถูกต้องเข้ามา3ครั้งภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่โดยสามารถกำหนดระยะเวลาได้จากตัวเลขในบรรทัดที่60ซึ่งก็คือ ID Unmatched Timeout ตรงนี้จะมีหน่วยเป็นวินาทีจากตัวอย่างนี้ผมใส่ตัวเลข5คูณ60ก็คือ300วินาทีหรือ5นาทีจากตัวเลขในบรรทัดที่60และบรรทัดที่63จะหมายความว่าบัสเซอร์จะแจ้งเตือนเมื่อมีการสแกนนิ้วที่ไม่ถูกต้องเข้ามา3ครั้งภายใน5นาทีเท่านั้นนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วจะไม่มีการแจ้งเตือนยกตัวอย่างเช่นหากมีการสแกนนิ้วที่ไม่ถูกต้องเข้ามา2ครั้งภายใน3นาทีหลังจากนั้นอีก2นาทีไม่มีการสแกนนิ้วเข้ามาบอร์ดจะทำการรีเซ็ตจำนวนครั้งของการสแกนนิ้วที่ไม่ถูกต้องให้กลับไปเป็น0อีกครั้งและในการสแกนนิ้วที่ไม่ถูกต้องเข้ามาในครั้งถัดไปบอร์ดจะเริ่มนับ1ใหม่พร้อมกับเริ่มนับเวลาใหม่ด้วยนะครับต่อไปเป็นตัวเลขในโค้ดบรรทัดที่61 Door Unlock Timeout คือเวลาหน่วยเป็นวินาทีที่จะให้ปลดล็อกกลอนเมื่อมีการสแกนนิ้วหรือมีการเอามือเข้ามาใกล้ที่ Infrared Sensor ในตัวอย่างนี้ผมใส่เลข10ไว้หมายถึงว่ากลอนจะปลดล็อกไป10วินาทีเพื่อให้เราเปิดประตูจากนั้นจะกลับมาล็อกเหมือนเดิมนะครับต่อไปคือตัวเลขในโค้ดบรรทัดที่62 Door Opening Timeout คือเวลาหน่วยเป็นวินาทีที่จะให้บัสเซอร์ร้องแจ้งเตือนเมื่อมีการเปิดประตูค้างไว้นานกว่าเวลาที่กำหนดในบรรทัดนี้ในตัวอย่างนี้ผมใส่เลข30หมายถึงว่าเมื่อเราเปิดประตูค้างไว้นานกว่า30วินาทีจะมีเสียงแจ้งเตือนจากบัสเซอร์เพื่อให้เราปิดประตูนั่นเองนะครับซึ่งตัวเลขใน4บรรทัดนี้เราสามารถปรับให้ได้ตามความต้องการของเราเลยนะครับเมื่อแก้ไขข้อมูลทุกอย่างให้เป็นอย่างที่เราต้องการแล้วก็อัปโหลดโค้ดไปที่บอร์ดของเราได้เลยนะครับต่อไปจะเป็นการทดสอบการใช้งานอย่างที่ผมได้บอกไว้ในระหว่างอธิบายคลิปนี้นะครับว่าคลิปนี้เป็นคลิปต่อเนื่องมาจากคลิปที่แล้วหมายความว่าโมดูลสแกนลายนิ้วมือของผมตัวนี้ผมได้ทำการบันทึกลายนิ้วมือข้างซ้ายไว้ทั้งหมด5นิ้วในคลิปที่แล้วเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมจะไม่มีขั้นตอนการเพิ่มลายนิ้วมือนะครับขอเริ่มจากการจำลองว่ามีการเปิดประตูค้างไว้นะครับโดยการเลื่อนรีสวิตช์ให้ออกห่างจากกันเสมือนว่ามีการเปิดประตูค้างไว้และจากโค้ดที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ผมตั้งไว้ว่าเมื่อมีการเปิดประตูค้างไว้นานกว่า30วินาทีจะมีเสียงแจ้งเตือนจากบัสเซอร์นะครับจะเห็นว่าเมื่อมีเสียงแจ้งเตือนจากบัสเซอร์ดังขึ้นมาแล้วจากนั้นผมปิดประตูเสียงเตือนจากบัสเซอร์ก็จะหยุดไปนะครับต่อไปผมจะทดสอบการทำงานของ Infrared Sensor ซึ่งเซนเซอร์ตัวนี้จะติดตั้งอยู่ด้านในห้องเพื่อให้คนที่อยู่ข้างในห้องสามารถปลดล็อกประตูได้โดยไม่ต้องสแกนนิ้วนะครับก็สามารถทำได้โดยการเอามือเข้าไปใกล้ๆกับตัวเซนเซอร์กลอนไฟฟ้าจะปลดล็อกเป็นเวลา10วินาทีตามที่ตั้งไว้ในโค้ดเพื่อให้เราเปิดประตูหลังจากนั้นก็จะกลับมาล็อกเหมือนเดิมนะครับต่อไปผมจะทดสอบการปลดล็อกกลอนประตูโดยการสแกนลายนิ้วมือซึ่งลายนิ้วมือข้างซ้ายทั้ง5นิ้วผมได้ทำการบันทึกไว้แล้วผมจะลองใช้นิ้วหัวแม่มือในการสแกนนะครับซึ่งในการสแกนลายนิ้วมือผมออกแบบโค้ดไว้ให้โนด MCU อัปเดตข้อมูลขึ้นไปที่ Google Sheet ด้วยและนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายผมบันทึกไว้ว่าเป็น ID 1เพราะฉะนั้นเมื่อสแกนนิ้วหัวแม่มือเข้าไปนอกจากจะปลดล็อกกลอนไฟฟ้าแล้วบอร์ดยังจะส่งข้อมูลขึ้นไปเก็บไว้ Google Sheet ด้วยว่ามี ID 1สแกนเข้ามานะครับThank you.
จากนั้นผมไล่สแกนนิ้วที่เคยบันทึกไว้เพื่อจะดูว่าบอร์ดจะปลดล็อกกรอนประตูและส่งข้อมูล ID ที่สแกนเข้ามาขึ้นไปไว้บน Google Sheet หรือเปล่านะครับจากนั้นผมทดลองสแกนลายนิ้วมือที่ไม่ได้บันทึกไว้เข้ามา3ครั้งติดต่อกันซึ่งระยะเวลาในการสแกนนิ้วที่ไม่ถูกต้องนั้นน้อยกว่า5นาทีที่ตั้งไว้แน่นอนนะครับถ้าทำงานถูกต้องโหลด MCU จะต้องส่งค่า ID 255ขึ้นไปบน Google Sheet เพื่อแจ้งให้เราทราบว่ามีการสแกนลายนิ้วมือที่ไม่ได้บันทึกไว้เข้ามาพร้อมกับสั่งให้บัสเซอร์แจ้งเตือนและจะหยุดแจ้งเตือนเมื่อมีการสแกนลายนิ้วมือที่ถูกต้องเข้ามานะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับโปรเจกต์สแกนลายนิ้วมือปลดล็อกกรอนประตูพร้อมอัปเดตข้อมูลขึ้นไปไว้บน Google Sheet ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่สนใจนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ